การีนาองค์เมจิอัพแพดประวัติศาสตร์กับตัวละครที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวละครเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่กำลังอัปเดตแพดเข้ามาโดยการีนาได้โพสต์ว่า I want to change the world เราจะเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันอะไรกำลังมาเปลี่ยนโลกเฮอันกันนะเพื่อนๆคนไหนรู้บ้างเอ่ยในรูปภาพก็จะมีคำใบ้อยู่2อย่างลูกแก้วที่มีออร่ากับดาบที่ปักอยู่บนพื้นแล้วมีออร่าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงการ์ตูนสมัยเก่าที่มีเนื้อหาตรงตามคำใบ้อยู่2อย่างลูกแก้วนี้ก็หมายถึงเศษลูกแก้ว4วิญญาณในการ์ตูนเรื่องอินุยาชากับดาบเขี้ยวอสูรของพระเอกหรือตัวเอกของเราอินุยาชานั่นแหละบนมาหน่อยลูกแก้ว4วิญญาณหรือลูกแก้วอสูรคือลูกแก้วที่เกิดจากหัวใจของมิโกะน้ำมิโดริโกะผู้มีอำนาจในการชำระล้างความชั่วร้ายและมีพลังวิญญาณที่แก่งกล้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหล่าปีศาจที่เจ็บแค้นและกลัวอำนาจของมิโดริโกะจำนวนหลายสิบหลายร้อยตนได้รวมร่างกันเพื่อสังหารมิโดริโกะฝูงปีศาจและมิโดริโกะต่อสู้กันเป็นเวลา7วัน7คืนจนมิโดริโกะอ่อนแอและถูกกินไปครึ่งหนึ่งของมิโดริโกะจึงตัดสินใจควักหัวใจของปีศาจมาใส่ไว้ในหัวใจของตนเองและหลอมรวมกลายเป็นลูกแก้ว4วิญญาณลูกแก้ว4วิญญาณสามารถเพิ่มพลังอำนาจให้ได้ทุกสิ่งตั้งแต่เพิ่มความแข็งแกร่งลดอาการเจ็บป่วยชุบชีวิตคนตายได้รวมถึงทำให้ผู้ครอบครองลูกแก้วสามารถสมปรารถนาได้จึงเป็นที่ต้องการทั้งมนุษย์และปีศาจหากลูกแก้วตกไปอยู่ในมือของคนชั่วหัวใจของปีศาจภายในลูกแก้วก็จะมีอำนาจมากกว่าจนกลายเป็นสีดำและมีอำนาจในการทำลายล้างแต่ถ้าอยู่ในมือของผู้มีพลังชำระเช่นคีเคียวหรือคางโงเมะจิตใจของมิโดริโกะก็จะมีพลังมากกว่าลูกแก้วก็จะบริสุทธิ์และมีอำนาจในการปกป้องและนั่นก็คือประวัติของลูกแก้ว4วิญญาณถึงจะไม่ใช่ตัวละครที่หลายๆคนหวังอย่างเช่นนูระแต่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่โคตรพีคนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ส่วนดาบที่ปักอยู่นั่นก็คือดาบฟันวิญญาณของอินุยาชะของเรานั่นเองสำหรับอินุยาชะเด็กหนุ่มครึ่งอสูรผู้มีสายเลือดผสมจากจอมพลอสูรขุนพลปีศาจและมารดาผู้เป็นเจ้าหญิงชาวมนุษย์ชื่ออิซาโยอิตัวเขานั้นเป็นคนปากไวมูทะลุเกียจการพ่ายแพ้แถมไม่เป็นสุภาพบุรุษแต่ว่ามีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มแรกอินุยาชะต้องการลูกแก้ว4วิญญาณเพื่อเป็นอสูรที่สมบูรณ์ดังเช่นเดียวกับอสูรตนอื่นๆและชอบพอกับคิคิโอมิโกะผู้รักษาลูกแก้วต่อมาถูกนารุคุทำให้ผิดใจจนถูกคิคิโอยิงธนูปิดผนึกตึงไว้ให้หลับอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์50ปีต่อมาเขาได้พบกับคางโงเมะหญิงสาวผู้เป็นดวงวิญญาณของคิคิโอกับชาติมาเกิดในร่างตัวตนใหม่เธอได้เผอิญมาปลุกเขาจากการหลับไหลและทำการปลดปล่อยอินุยาชาจากผนึกจากนั้นไม่นานเมื่อลูกแก้ว4วิญญาณได้มีเหตุให้แตกกระจายไปทุกทิศทุกทางทั้งคู่จำเป็นต้องร่วมเดินทางกันตามหาเศษชิ้นส่วนลูกแก้วเหล่านั้นกลับคืนมาเพื่อหลอมรวมกลายเป็นลูกแก้ว4วิญญาณอีกครั้งและนั่นก็คือประวัตินะครับซึ่งมันตรงกับคำใบ้ที่ทางโอมาจิได้ปล่อยรูปภาพออกมาก็คือเศษลูกแก้วพร้อมกับดาบของอินุยาชาคราวนี้ตัวละครที่จะเข้ามาหรือก็คือมีแววนะครับเราได้ทำการไปดูเว็บวิกิของอินุยาชะมาซึ่งก็มีเกมองค์เมจิตัวละครที่จะเข้ามาก็คืออินุยาชะและก็เซทโชมารุเป็นคอสเวอร์อีเวนต์คาแรคเตอร์ตัวละครจากงานเรื่องอินุยาชะเข้าสู่โลกเฮอันชิเกมิระดับ SSR 2ตัวนี้นะครับผมส่วนอันนี้เราก็มีภาพหลุดข้อมูลสำหรับตัวละครอินุยาชะและก็เซทโชมารุมาให้ดูเหมือนกันข้อมูลนี้ยังไงก็ขอขอบคุณเว็บมัดเพย์มากนะฮะที่มีพรีวิวอินุยาชะและเซโซมารุ2ตัวละคร SSR ตัวใหม่มาให้ของเสิร์ฟนอกอินุยาชะเป็นชิเกมิสายเคาน์เตอร์แอตแทคเขาสามารถสุ่มโจมตีสวนกลับได้เมื่อศัตรูใช้ลูกไฟและยังเพิ่มความรุนแรงให้กับการโจมตีของเขาโดยใช้แผ่แห่งลมก็เป็นเอกลักษณ์สกิลท่าไม้ตายของเขาจากการ์ตูนนั่นแหละซึ่งจะได้รับทุกเทิร์นพลังนี้สามารถเพิ่มความเร็ว10และเพิ่มพลังโจมตี 5% ต่อ1ขั้นซ้อนทับกันได้สูงสุด5ขั้นเมื่อโจมตีศัตรูสำเร็จจะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลแบบกดใช้อีก 50% ค่าสถานะถือว่าสูงกันเลยทีเดียวก็จะมี S อยู่3อย่างค่าพลังโจมตีอยู่ที่ 3,461 ค่าพลังชีวิตอยู่ในระดับ A อยู่ที่ 13,446 ป้องกัน 494 อยู่ในระดับ C ความไวสปีดค่อนข้างสูง 114 ระดับ S นะครับแล้วก็คริติคอล 10%ส่วนในเรื่องสกิลเดี๋ยวรอตัวละครเข้ามาก่อนอย่างแน่ชัดเดี๋ยวเราจะมารีวิวในเรื่องสกิลกันอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างยังไงก็ขออภัยนะฮะคราวนี้มาต่อที่เซทโชมารุก็จะมีภาพก่อนปลุกพลังและหลังปลุกพลังเซทโชมารุเป็นชิเกมิสายโจมตีเมื่อเขาโจมตีจะลดเกราะป้องกันของเป้าหมายได้ 20% และยังมีสกิลที่ป
ป้องกันการชุบชีวิตของศัตรูโดยการสร้างสถานะเครื่องหมายแก่ศัตรูที่เลือกหากศัตรูตายพร้อมกับสถานีนี้จะมีผลทำให้ไม่สามารถชุบชีวิตได้และสกิลติดตัวของเซตชมารุเองก็โหดหากเขาตายขนาดที่อยู่ในม่านพลังจะสามารถคืนชีพ1ครั้งและยังต้านทานการโจมตีทั้งหมดไม่ได้รับความเสียหายใดๆเป็นระยะเวลา1เทิร์นอีกตั้งหากได้ว่าเป็น1ตัวละครเห็นเขาว่ากันนะเป็นแมลงสาบเป็นชิคิมิระดับ SSR ที่โกงกว่าพระเอกอีกนะครับก็เป็นพี่เขยของพระเอกนั่นแหละนะฮะค่าสเตตัสตัวละครของตัวนี้พลังโจมตีเนี่ยอยู่ในระดับ S นะครับ 3,809 น่าจะเป็นชิคิมิที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดในปัจจุบันพลังชีวิตอยู่ที่ 12,079 แล้วก็ป้องกันอยู่ที่492ความไวอยู่ที่118เยอะมากๆฮะแล้วก็คริติคอลอยู่ที่ 12% ไม่ทราบว่าจะเยอะไปไหนฮะทั้งการโจมตีและก็ความไวมีคีย์อีกตั้งหากและก็มีอีก3สกิลที่น่าสนใจแต่ในเรื่องสกิลเนี่ยเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตัวละครเข้ามาแบบแน่ชัดว่าใช่2ตัวละครนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับ2ตัวละครที่คาดว่าน่าจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยพร้อมเซิร์ฟเวอร์นอกในการอัปเดตแพทก็เอาข้อมูลมาฝากเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้หน่อยนะครับและเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปเลย